Hello my friend welcome to Madam Lin Organic Farm at Seascape Channel วันนี้ Madam Lin จะพามาดูวิธีโหลดคลิปวิดีโอนะคะเข้าระบบ YouTube โดยตรงเลยนะคะแต่ว่าวิธีนี้นะคะทำผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะ Madam Lin ก็จะนำทุกท่านนะคะมาเรียนรู้วิธีจัดการดาวน์โหลดวิดีโอลงในระบบ YouTube โดยตรงนะคะทำกันยังไงเนาะอันนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคลิปวิดีโอที่เราแบบธรรมชาติต้นฉบับเลยหรือกรณีเราตัดต่อคลิปเรียบร้อยแล้วเราโหลดไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้เราก็จะมาอัปโหลดเข้าระบบ YouTube นะคะผ่านทางหลังบ้านเนาะก็คือ studio.youtube.com นะคะก็มันก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดใช่ไหมคะเหมือนกับที่เราเคยโหลดผ่านมือถือนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็จะมองเห็นหน้าจอที่กว้างรายละเอียดก็จะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะอันนี้เราอัปโหลดคลิปมาแล้วนะคะคลิปที่อัปโหลดนะคะเขาจะตั้งค่าเป็นฉบับร่างนะคะก็คือคลิปนี้ยังไม่ถูกเผยแพร่นะคะจนกว่าเราจะจัดการเสร็จเนาะตรงนี้ก็จะมีนะคะรายละเอียดที่เราจะต้องตั้งชื่อคลิปแล้วก็เขียนคำอธิบายนะคะแล้วเราก็มาดูรายละเอียดว่าเราต้องตั้งค่าใช่ไหมอันนี้ยังไม่มีภาพขนาดย่อนะคะแล้วก็จัดเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะว่าเราจะใส่เพลย์ลิสต์ไหนนะคะคลิปนี้มาดามินใส่รวมฮิตต่ำกว่า100เนาะเป็นคลิปใหม่ยอดวิวยังน้อยนะคะและนี่ที่สำคัญเลยนะคะต้องตั้งค่าค่ะว่าคลิปนี้ไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะคลิปนี้ถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะถ้าเราไปตั้งค่าว่าสร้างมาเพื่อเด็กหนังขายยามันจะเข้าไม่หมดนะคะมันอาจจะมีไม่เหมาะสมก็จะเข้าน้อยนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะชื่อวิดีโอนะคะวิธีจัดการหญ้านะคะในแปลงข้าวและชมแปลงนาเพื่อนบ้านเนาะทีนี้ภาพตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวระบบมันจะจับรายละเอียดในภาพมาทำให้เองนะคะมาดามลินไม่ได้มีการทำปกคลิปไว้เองนะคะแล้วดูตรงนี้นะคะตรงนี้คือขั้นตอนแรกเขาให้ใส่รายละเอียดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคือการสร้างรายได้เราก็กดปุ่มถัดไปนะคะปึ้งนะคะเห็นไหมคะมันก็จะมาด้านหลังนะคะอันนี้สำหรับผู้คนที่ช่องที่ผ่านแล้วนะคะมีหนังขายยาเข้าแล้วเราก็ต้องมาตั้งค่าการเปิดสร้างรายได้มาดามลินจะอธิบายนะคะอันนี้เนี่ยคือมันจะอัตโนมัติตั้งให้ว่าเปิดสร้างรายได้นะคะแล้วก็ประเภทโฆษณาเนี่ยนะคะเราก็ติ๊กถูกทุกอย่างเลยเนาะแต่มันจะอาจจะเข้าไม่หมดมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เรานะคะนี่นะคะเขาก็จะกาถูกให้ทุกช่องเลยเห็นไหมคะโอเคนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะตึ้งการใส่เอ็นสกรีนนะคะวิดีโอท้ายเนาะจะใส่ไหมคะเราก็ใส่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเพิ่มเอ็นสกรีนนะคะนำเข้าจากวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนทีหลังได้เนาะ1นะคะนี่ค่ะมันก็เข้ามาให้เลยนะคะรวมฮิตนะคะต่ำกว่า100คลิปเปียงปังฟู้ดคุกกิ้งนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนได้มาดามจันหลินจะไปเลือกเพลย์ลิสต์ขุดเหมืองนะคะแล้วเราก็กดบันทึกเหมือนกับที่เราทำผ่านการแก้ไขเนาะโอเคการ์ดเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็กดถัดไปนะคะตรงนี้ปึ้งเขาก็จับภาพให้เราอัตโนมัติเห็นไหมเป็นรูปต้นข้าวนะคะตึง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 นะคะแล้วตรงนี้มาถึงฟังก์ชันตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะคะว่าระดับการแชร์นะคะเราจะเผยแพร่เลยไหมเรายังไม่เผยแพร่นะคะเราต้องรอให้ระบบตรวจสอบเรื่องเนื้อหาก่อนนะคะเราก็ตั้งเป็นวิดีโอไม่เปิดตัวแล้วกันเนาะเป็นตั้งเวลานี่นะคะกรณีตั้งเป็นวิดีโอนะคะเราก็ติ๊กปุ่มเปิดตัวนะคะซึ่งมันจะทำหน้าที่อย่างเสมือนกับว่าถ้าเราตั้งเวลาอัตโนมัติว่าเราจะเปิดตัวเวลาเท่าไหร่นะคะถึงเวลานั้นนะคะคลิปวิดีโอนี้จะเล่นเหมือนกับว่าเรากำลังไลฟ์สดเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตั้งเป็นวิดีโอเปิดตัวนะคะ
เราก็แค่ติ๊กตั้งเวลานะคะมันก็จะไปให้เราใส่ว่าตั้งเวลาให้เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะคะกี่โมงนะคะกรณีเราตั้งเป็นวิดีโอเปิดตัวนี่ปึ้งนะคะอันนี้คือตั้งเป็นเปิดตัวทันทีเรายังไม่เปิดตัวทันทีนะเราตั้งเวลานะคะเห็นไหมคะมันจะให้กรณีคลิปนี้มาดามหลินจะตั้งเปิดตัวไม่เปิดตัวนะคะคือตั้งเวลาล่วงหน้าเนาะยังไม่เปิดตัวทันทีนะคะเราตั้งเป็นเปิดตัวดีไหมไม่ดีนะคะเพราะว่าความยาวแค่7นาทีเนาะ7นาทีมันน้อยไปนะคะเราควรจะมีเวลาคลิปนะคะอย่างน้อย15ถึง20นาทีนะคะเพราะว่าเวลามีโฆษณาเข้าตอนต้นคลิปนะคะเพื่อนๆเขาติดอยู่ที่การรับชมโฆษณาก่อนที่จะเข้ามาดูคลิปเรานะคะถ้าคลิปเราสั้นไปเกิดโฆษณานั้นยาว15นาทีหรือมากกว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอเรานะคะเขาก็จะมาไม่ทันดูเนื้อหาเราวิดีโอก็จบไปแล้วนะคะเราก็จะตั้งไม่เปิดตัวเราก็กำหนดเป็นวันที่อันนี้ปรับเปลี่ยนเป็น24ได้นะคะก็คือวันนี้เนาะแล้วเผยแพร่สักตอนนี้เวลานะคะบ่ายโมงเนาะเผยแพร่สัก5โมงเย็นนะคะอันนี้มันก็จะกลายเป็นคำว่าตั้งเวลานะคะแล้วก็กดปึ้งนะคะควรจะตั้งเวลาล่วงหน้านะคะเวลาจะฉายจริงเนี่ยให้ห่างไปอย่างน้อยนะคะ 4-5 ชั่วโมงจากปัจจุบันที่เราอัปโหลดคลิปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังมีคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่มันยังเผยแพร่ล่าสุดเนี่ยยอดวิวมันอาจจะยังน้อยอยู่เนาะเรามาตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเรามีคลิปนะคะถัดไปแล้วเนาะมันก็จะเข้ามาในระบบนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เปิดตัว S แล้วนะคะก็คือรายได้เปิดเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะคะนี่คือการอัปโหลดคลิปลง studio.youtube.com นะคะสำเร็จแล้วนะคะรอแค่ถึงเวลามันเผยแพร่เนาะทีนี้ทำไมมาดามหลินไม่เผยแพร่ทันทีการเผยแพร่ทันทีมีคำว่าสาธารณะขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ายอดวิวคลิปล่าสุดนะคะวิธีใส่ end screen เนี่ยคลิปนี้มันเพิ่งอัปโหลดเมื่อตอน 7:00 นเช้าเนาะยอดวิวเพิ่งได้22วิวนะคะมาดามหลินจะให้มันเยอะกว่านี้เนาะมาดามหลินก็จะเลื่อนเวลาเผยแพร่คลิปล่าสุดวิธีจัดการหญ้าในแปลงข้าวเนี่ยไปเป็นตอนเย็นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาดามหลินก็ได้สาธิตวิธีอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะผ่านระบบ YouTube แบบทำงานผ่านโน้ตบุ๊กเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะหรืออยากให้มาดามหลินนะคะแนะนำนะคะวิธีการทำช่อง YouTube เรื่องไหนนะคะลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะถ้ามาดามหลินรู้จะรีบอัดคลิปมาเผยแพร่ให้รับชมกันนะคะถ้าไม่รู้ก็จะไปหาคำตอบมาให้นะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็จะตอบนะคะว่าทำไม่ได้นะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องรอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย See you again